นี่คือรอบของ VDAF รุ่น iTaco นะครับเป็นรอบเกี่ยวน้ำจิกกิ้งนะครับสำหรับจิกกิ้งทะเลและก็สามารถตีกระแทสได้แค่เห็นรูปทรงภายนอกก็สุดหรูอลังการแล้วนะครับขายึดลอกเสริมเป็นขายึดลอกที่เป็นแกนเหล็กเพื่อให้รับงานหนักได้ร่องของเฟืองฟินนิ่งเกียร์ก็ใหญ่แล้วก็ลึกนะครับนี่ฮะเวลาชาร์จเข้าไปนะดูฮะจะพอดีเป๊ะเลยฮะจะไม่มีการตีกลับเลยเป็นการสึกของฟินนิ่งเกียร์ก็จะน้อยระบบของโลกตัวนี้ถ้าเป็นชิมาโน่เขาเรียกระบบเอคิปคืออะไรเอคิปก็คือรอบที่มีการรองของลูกปืนอยู่ทั้งหัวและล่างนี่ไงครับมีท่อลูกปืนอยู่นี่ครับจะรองรับเห็นไหมครับจะมีลูกปืนล็อกทั้งล่างและบนของเฟืองพรีมิเตียไว้เพื่อลดแรงกระชากและทำให้เฟืองพรีมิเตียสึกน้อยที่สุดนะครับสุดคุ้มไหมครับตัวนี้แล้วในราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,850 บาทครับแถมตรงฟรีอีกนะครับสวัสดีครับผมเฮียคอมนะครับในปีที่ผ่านมาผมได้รีวิวลอกและก็ผ่าลอกมากมายทั้งลอกหยดน้ำลอกสปินและก็ลอกเบสแต่รู้ไหมครับผมยังไม่เคยได้ผ่าลอกหยดน้ำจิกกิ้งเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเป็นลอกหยดน้ำจิกกิ้งนะครับสำหรับจิกกิ้งทะเลและก็สามารถตีกระแทสได้ตีกระแทสได้ก็หมายความว่าคล้ายๆกับการตีเหยื่อปลอมตามบ่อทั่วไปแต่มันเป็นการตีเหยื่อปลอมในทะเลลอกมันจะตัวใหญ่กว่าลอกหยดน้ำทั่วไปนิดหน่อยนะครับก็จะใช้เหยื่อน้ำหนัก20กรัมถึง100กว่ากรัมเลยสบายผมอดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะกระแสมาแรงมากนี่คือลอกของ VDAF แต่เป็นลอกหยดน้ำอีกรุ่น iTaco นะครับมาดูกันเลยนะครับจะมีถุงแถมในกล่องนะครับโอเคผมเก็บไปก่อนเดี๋ยวมาดูตัวลอกกันว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ครับแค่เห็นรูปทรงภายนอกก็สุดหรูอลังการแล้วนะครับลอกตัวนี้นะครับลูกปืน 6+1 เลยนะครับกำลังเบสเท่าไหร่รู้ไหมครับ16กิโลน้ำหนักของลอกตัวนี้อยู่ที่ประมาณ215กรัมเทียบกับตัวทั่วไปนะครับมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณ190ถึง200กรัมนะในลอกหยดน้ำทั่วไปตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแต่215กรัมก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่รูปทรงดีไซน์ดูบึกบึนดูแข็งแรงนะครับบอดี้เป็นสีดำทั้งตัวเลยนะครับสปูนเจาะรูด้วยนะครับเป็นสปูนลึกจูบสายได้เยอะมากเป็น PE 2จะอยู่ถึง300กว่าเมตรนะครับถ้าเป็น PE 3 PE 4จะอยู่ที่200กว่าเมตรนะครับตัวนี้ดูความลื่นของลอกนะครับว่าลื่นขนาดไหนนะครับนี่ลื่นมากนะครับแล้วดีไซน์สวยขวาปรับนวมเต็มสปูนเต็มขวาด้านข้างเลยนะครับสามารถปรับนวมแม่เหล็กได้ถึง12ระดับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับผมปรับไปที่12ดูนะครับหมุนไม่ไปเลยเห็นไหมฮะเนี่ยโอเคเห็นไหมครับว่าปรับหนูแม่เหล็กดีมากโอเคเรามาพูดถึงช่วงต่อไปก็คือขาหมุนขาหมุนเป็นขาหมุนจิ๊กเลยนะครับเห็นฝาไหมครับเป็นโลหะอลลอยทะลุรูนะครับสีทองเลยนะครับราคาลอกพันกว่าบาทคุณได้ขาหมุนจิ๊กแค่ขาหมุนอย่างเดียวอ่ะอย่างต่ำที่เขาขายกันเนี่ยต้องมี 700-800 ถึง 1,000 บาทแค่นี้ก็เกินคุ้มสตาร์แดกมีระบบติ๊กป้องกันการคายของเบสนะครับตัวนี้และระบบภายในนะครับระบบเบสมีระบบติ๊กเลยนะครับเนี่ยพอหมุนจะดังติ๊ก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 นะจะได้ยินในแฮนด์ไหมฮะป้องกันการคายของเบสอีกระบบนึงอยู่ในตัวลอกฝาปรับนวงไม่มีระบบติ๊กเสียงแต่ทำมาแน่นมากเลยนะครับต้องออกแรงหมุนนิดนึงนะครับมันเป็นข้อดีอย่างนึงที่ทำแน่นอย่างนี้เวลาเราติ๊กกิ้งกระชากกระเทือนยังไงขวาก็ไม่มีการคายแล้วก็อีกตัวหนึ่งลายไกด์แน่นถือว่าแน่นมากเลยฮะลายไกด์ฮะออกแบบมาทรงสวยเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับลอกตัวนี้มันใช้จิกกิ้งใช้ตีสแคร์เล่นงานหนักเขาถึงออกแบบขายึดลอกเสริมเป็นขายึดลอกที่เป็นแกนเหล็กเลยนะครับเป็นแผ่นเหล็กเลยนะครับเพื่อให้รับงานหนักได้เวลาโดนปลาชาร์จแรงๆขาจะได้ไม่หักไม่ระเบิดนะครับนี่คือข้อดีของลอกไอทาโก้นะครับตัวนี้สุดคุ้มไหมครับตัวนี้แล้วในราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,850 บาทครับแถมตรงฟรีอีกนะครับแค่ผมจับลอกตัวนี้ผมยังนึกว่าราคา 4-5,000 บาทเลยแต่ในราคาขนาดนี้ไม่เล่นกันแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับตัวนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อเพิ่มความมั่นใจเดี๋ยวเราไปชมคลิปผ่าลอกกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการให้ลูกค้าได้ตัดสินใจว่าข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปผ่าลอกหยดน้ำจิกนะครับ VBAF iTaco นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยตรงเปิดอยู่ด้านนี้นะครับนี่ใช้ดันนะครับนี่ดันออกไปอย่างนี้นะครับแล้วแงะขึ้นมาครับ
ไอคาโก้ตัวนี้สุดยอดว้าดูครับมีปรับหนวงแม่เหล็กถึง10เม็ดนะครับล็อกด้วยกิ๊บเกือกม้าขนาดใหญ่เห็นไหมครับเท่านั้นยังไม่พอเพราะลอกตัวนี้ออกมาสำหรับกิ๊บทะเลคุณจะเห็นยางสีฟ้านี่เห็นไหมครับรอบเลยนะครับเป็นฟีนยางกันน้ำระดับหนึ่งเพื่อเวลากิ๊บน้ำกระเด็นน้ำจะได้ไม่เข้ามาทำให้ระบบภายในแม่เหล็กหรือแม้แต่ลูกปืนที่อยู่ในฝาปรับหนวงเสียหายเห็นไหมครับมาดูสปูนสปูนเนี่ยเห็นไหมฮะออกแบบมาขึ้นสปูนตรงนะครับเจาะรูลดน้ำหนักจะลดเชฟมาตรงกลางนิดๆเพื่อให้สายเนี่ยไม่ไปกองด้านใดด้านหนึ่งแกนแข็งแรงนะครับตัวสปูนเป็นสีทองเห็นไหมอโนไดสวยงามมากนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้โอ้แกนเห็นไหมครับแกนเป็นสแตนเลสเลยนะครับนี่ครับระบบกดจานตัวนี้ระบบติ๊กเสียงซ่อนอยู่ในสตาร์แดกเลยเห็นไหมครับเพื่อหมุนแล้วดังติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยฮะเห็นไหมฮะจะได้ไม่หล่นหายหรือตกมีกิ๊บล็อกอีกหนึ่งชั้นเห็นไหมฮะระบบเนี่ยครับการกดเบรกจะคล้ายรอบหยดน้ำของชิมาโน่นะครับใช้น็อตกับฝาเป็นตัวกดพร้อมมีสปริงนะครับตัวนี้โอ้ยฝาปรับห่วงแน่นมากนะครับสาเหตุที่เขาทำแน่นไม่ใช่เพราะทำผิดหรือทำอะไรเขาเจตนาทำให้แน่นนะเพื่อที่จะได้ฝาไม่กระเด็นตกน้ำเห็นไหมครับตัวนี้ละเอียดมากจะเห็นลูกปืนซ่อนอยู่ภายในลูกเป็นสียางสีดำๆเนี่ยลอกลูกปืนกันน้ำเข้านะครับอีกตัวนึงที่เขาให้คือขาด้านหน้าเป็นแผ่นเหล็กแข็งเลยนะครับยึดไว้กับบอดี้เพื่อทำให้บอดี้ไม่แตกหักง่ายเวลายึดเข้ากับรีซีสเพื่อรับแรงหนักๆนะครับตัวนี้เป็นโลหะเลยนะครับเนี่ยยึดเข้าด้วยสกรูสองตัวเนี่ยฮะตัวนี้เขาให้มาดีเขาใส่ใจเขารู้หลักเลยนะครับว่าอันตรงไหนที่รับแรงมากตรงไหนที่รับแรงน้อยก็โอเคเลยนะครับตัวนี้มาดูเลยว่าภายในเป็นยังไงกว้างขึ้นมาแล้วครับแกนจะเป็นสแตนเลสนะแกนเสาเห็นไหมฮะลูกปืนประคองก็เป็นลูกปืนสแตนเลสแล้วแค่นั้นยังไม่พอทำไมกำลังเบรกมันถึง16กิโลนะครับนี่ครับคือเฟืองจานนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าจะเห็นไหมครับตรงนี้นี่คือระบบติ๊กเพื่อทำงานกดจานเบรกจะมีรูบุนรอบเป็นระบบติ๊กเพื่อการทำงานของเบรกเนี่ยจะได้เนียนได้สมูทยิ่งขึ้นแล้วค่าเบรกกำลังเบรกมันถึง16กิโลไงครับหนาขนาดเท่ากับแผ่นเบรกทั่วไปถึง2เท่ามันอลังการขนาดนี้นี่เองนะครับรอบมันได้สมูทส่วนแผ่นรองจานเบรกก็จะเป็นประเก็นนะครับตัวนี้เรามาดูตัวนี้ทีมินเกียร์เห็นไหมครับยกขึ้นมาเลยตัวที่ยกจะเป็นพลาสติกเทฟลอนนะครับแข็งคือทนแล้วก็ทนความร้อนด้วยนี่ทีมิ่งเกียร์เขาออกมาแบบจิ๊กกิ้งเพื่อรับแรงกระชากหนักๆเนี่ยเขาออกเฟืองทีมิ่งเกียร์มาดีเพื่อให้เข้าไปเกียบอยู่ในลูกปืนเนี่ยครับที่ฝาเนี่ยนี่ครับเห็นไหมฮะเพื่อรองรับแรงอัดของปลาที่มีกำลังมากหรือปลาขนาดใหญ่ร่องของเฟืองฟินนิ่งเกียร์ก็ใหญ่แล้วก็ลึกนะครับนี่ฮะเวลาชาร์จเข้าไปนะดูฮะจะพอดีเป๊ะเลยฮะจะไม่มีการตีกลับเลยเปอร์เซ็นต์การสึกของฟินนิ่งเกียร์ก็จะน้อยล็อกแน่นมากนะครับตัวนี้เป็นข้อดีของไอทาโก้นะครับมาดูชุดยกตัวนี้ยังมีลูกปืนซ่อนอยู่ภายในอีกนะครับสำหรับชุดยกตัวนี้ระบบของลอกตัวนี้ถ้าเป็นชิมาโน่เขาเรียกระบบเอ็กคิปคืออะไรเอ็กคิปก็คือลอกที่มีการลองของลูกปืนอยู่ทั้งหัวและล่างนี่ไงครับมีซ่อนลูกปืนอยู่นี่ครับจะรองรับเห็นไหมครับจะมีปืนล็อกทั้งล่างและบนของปืนทีมิ่งเกียร์ไว้เพื่อลดแรงกระชากและทำให้ปืนทีมิ่งเกียร์ตึกน้อยที่สุดนะครับใช้คำว่าตึกน้อยที่สุดเขาก็ทำตัวนกกระจอกดีนะครับเวลากดปุ๊บเนี่ยชาร์จเข้าระบบนะครับเขาเสริมแผ่นสแตนเลสมาครับเพื่อป้องกันการตึกของตัวนกกระจอกซึ่งเป็นพวกเทฟลอนเกรดดีแล้วนะครับเขายังเสริมแผ่นสแตนเลสมาเพื่อเตะนะครับเนี่ยฮะปึ๊บเห็นไหมครับเวลานี่จะเข้าระบบล็อกแต่จะไม่มีการสึกเลยนี่เป็นข้อดีของรอบ WeBad Itaco นะครับที่เขาออกแบบมาถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้แล้วมีลูกปืนอีกหนึ่งตัวเห็นไหมครับเป็นลูกปืนที่มีตีนยางกันน้ำอยู่ใต้ฉาบด้วยมาดูนะครับว่าลูกปืนครบไหมนะครับประกอบด้วยลูกปืน6บวก1นะครับมาดู1ลูกอยู่ที่แกนตะปูนะครับ2ลูกอยู่ที่ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับ3ลูกอยู่ที่ฝาปรับหน่วงแกนนะครับเห็นไหมครับตัวนี้4ลูกอยู่ตรงนี้ครับใจเฟืองวินิเกียนะครับเป็น4ลูกนะครับ5ลูกนี่ครับอยู่ใต้เสาเห็นไหมครับใต้เสามือหมุนและลูกที่6นี่ครับ
อยู่ที่นี่ครับอยู่ในเสานะครับในเสาคือตรงนี้ในเสาเป็น6ลูกนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับบวกด้วยลูกปืนทางเดียว1ตลับนี่นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้1ตลับเป็นลูกปืนทางเดียวรอบ V Bat Itaco รอบ Kicking สามารถตีกระแทกได้ตัวนี้ผมถือว่าสมบูรณ์ในราคาไม่ถึง 2,000 บาทครับสุดคุ้มนะครับครับเป็นไงบ้างครับก็ได้ชมคลิปผ่าลอก V Bat Itaco ไปแล้วนะครับลอกตัวนี้ราคาไม่ถึง 2,000 บาทนะครับแต่สุดคุ้มเลยเห็นไหมครับว่าระบบภายในของลอกตัวนี้มันเป็นยังไงลอกเกือบน้ำจริงๆแต่สามารถตีสแคทได้ด้วยตีเหยื่อปลอมทะเลได้ด้วยถ้าตีเหยื่อปลอมในประเภทตีตามพวกปลาช่อนกระพงทั่วไปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำตัวนี้นะครับเพราะลอกมันออกแบบมาเป็นสำหรับจริงๆแขนมันเป็นแขนจิ๊กเป็นแขนสปอร์ตไม่แนะนำแต่ถ้าตัวนี้เหมาะสมตรงไหนรู้ไหมครับไปตีชะโดเขื่อนโอเคผมว่าเหมาะมากเพราะมันสามารถใส่สาย PE ที่อัพเบอร์ของสาย PE จาก PE 3เนี่ยเป็น PE 4 PE 5ได้เล่นชะโดป่า10กิโลผมว่าดีนะครับไปตีตามเขื่อนอันเนี้ยเหมาะสมเลยนะครับสำหรับไปตีชะโดก็ได้นะครับถ้ายังไงนักตกปลาท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อทางเพจของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง LINE ทาง Shopee หรือทาง Lazada ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับในปีนี้ผมเนี่ยจะมีปล่อยคลิปอีกมากมายไม่ว่าเป็นการตกปลาการให้ความรู้หรือจะเป็นสินค้าโปรดักต์ใหม่ๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ